หลังจากที่เกิดวิกฤตระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับหลากหลายธุรกิจของชาติตะวันตกก็พากันถอนทุนออกจากประเทศรัสเซียซึ่งรวมไปถึงฟาสต์ฟู้ดรายใหญ่อย่างเช่นแมคโดนัลด์นะครับและงานนี้นะครับมหาเศรษฐีนักธุรกิจชาวรัสเซียก็คว้าโอกาสในการที่จะรีแบรนดิ้งแมคโดนัลด์ใหม่นะฮะชื่อยังไม่ตั้งนะครับแต่ว่าโลโก้มาเรียบร้อยแล้วครับทางสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานนะครับว่าอดีตร้านฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์ในรัสเซียนั้นจะกลับมาให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่12มิถุนายนนี้ครอบคลุมทั้ง15สาขาในกรุงมอสโกและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับโดยใช้ชื่อแบรนด์ใหม่และดำเนินการโดยเจ้าของรายใหม่หลังจากที่เจ้าของแมคโดนัลด์นั้นได้ประกาศถอนกิจการออกจากรัสเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับร้านฟาสต์ฟู้ดใหม่นั้นได้เริ่มต้นเปิดตัวในวันชาติของรัสเซียคือ12มิถุนายนซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดเฉลิมฉลองอิสรภาพของประเทศณบริเวณจัตุรัสพุชกินในกรุงมอสโกซึ่งเป็นสถานที่ที่แมคโดนัลด์แบรนด์ฟาสต์ฟู้ดจากสหรัฐอเมริกานั้นได้เริ่มเปิดสาขาแรกในรัสเซียเมื่อเดือนมกราคมปี2533ครับทั้งนี้แมคโดนัลด์ได้ระบุเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับว่ากำลังขายธุรกิจฟาสต์ฟู้ดให้กับรัสเซียให้กับมหาเศรษฐีที่มีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์โกเบอร์และได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแฟรนไชส์ในรัสเซียทั้งหมด25สาขาในขณะที่แมคโดนัลด์เองจะเป็นเจ้าของสาขาอีกร้อยละ84จากจำนวน850แห่งทั่วรัสเซียครับทางคุณโกเวอร์ได้กล่าวนะครับว่าเขาวางแผนที่จะขยายแบรนด์ใหม่ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่ออีกประมาณ 1,000 สาขาทั่วประเทศและเปิดร้านเดิมที่เคยใช้เป็นแมคโดนัลด์อีกครั้งภายใน2เดือนนะครับในส่วนของโลโก้ตัว M สีเหลืองทองที่เรียกกันว่า Golden Arches ของแมคโดนัลด์นั้นจะถูกรื้อถอนออกจากสาขาในกรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยเปลี่ยนไปใช้โลโก้ใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นและมันฝรั่งทอดอีก2ชิ้นบนพื้นหลังสีเขียวครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นามสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ